ข้อสอบให้เราไปคิดนะครับข้อสอบได้เป็นแล้วคุณครูท่านทำงานสอบมาถูกต้องท่านได้สอบเป็นแล้วถ้าสอบแล้วท่านอยู่เจนดีฟังชันในรูปนี้ข้อสอบนะเรียนเป็นเขาแยกออกไหมระหว่างการบริหารคมนาคมกับพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจมันเป็นตัวเป็นหน้าสุดท้ายตรงนี้นักศึกษาผมกลัวนักศึกษาแยกไม่ออกว่าพอคายเราพูดได้ง่ายๆแต่ว่าพัฒนาเศรษฐกิจเป็นส่วนของการบริหารคมนาคมและความเห็นก็คือมันแตกอธิบายไปแบบนี้มันแตกต่างกันยังไงเพื่อจะมีบทบาทพัฒนาการเมืองพัฒนาต้นน้ำใช่แต่นักศึกษาต้องอธิบายให้เห็นแบบว่าก็บริหารของนักบริหารการพัฒนาเนี่ยมันพอคายขยายขนาดไหนแล้วพัฒนาเศรษฐกิจเป็นส่วนหรือเพราะอะไรซึ่งพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้พูดถึงการบริหารการพัฒนาครับแม้ไม่ได้พูดถึงโครงสร้างองค์กรในสาขาแล้วที่เกี่ยวข้องว่าทำไมการบริหารพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยทำไมเขียนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วมันไม่เวิร์กทำไมถึงไม่เดินเวลานี้หลายๆประเทศในโลกเขาไม่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วแต่เราก็ยังมีอยู่เรื่อยๆแล้วเขียนไปแล้วทำไมถึงไม่เอาไปใช้ได้เราก็จะเป็นซื้อการปิดนะว่าแผนการไปยังไงมาเขียนเพื่อบอกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นคนจะได้ทำแต่เขาทำได้ไหมไม่เคยมีการมีระเบียบว่าแผนการเศรษฐกิจจะทำอะไรและจะทำอะไรและจะทำไปดูเลยตรงนี้นะครับอยากให้นักศึกษาเข้าใจตรงนี้ก่อนนี้อาจจะไม่ประโยชน์เราในการเรื่องการทำงานเศรษฐกิจมีวิทยาศาสตร์คนวิทยาศาสตร์สี่ห้าเล่มเล่มแรกที่สุดเรื่องที่สองคือเขาไม่โกรธเรื่องของวานาคูเรื่องที่สามคือจำลองคุณเรื่องที่สี่คือไทยรัฐเรื่องที่สี่นี่ค่อนข้างโกรธเป็นคนต่างคนต่างแล้วว่าไอ้คุณใช้ตัวมีแบบมันออกใจแต่จริงจริงมันใช่อ่ะมันใช่แต่มันเอามาเพราะว่าไทยรัฐเรื่องที่ว่าคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์การพัฒนาเศรษฐกิจของคนหน้าตั้งเหตุการณ์ภาษีเศรษฐกิจบอกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจยิ่งพัฒนาคนที่ยากจนเพราะว่าไอ้สี่ห้าแผนนั้นไปทำภายใต้คุณนิยมโดยชัยรัตน์ที่เห็นว่า national development มีสองส่วนส่วนหนึ่งคือ economic growth อีกส่วนหนึ่งคือ growth distribution อันแรกคือทำไงเพิ่มนะอัตราความเจริญเติบโตที่สูงขึ้นสูงขึ้นถ้าเราพักตรงนี้นะครับการพัฒนาเศรษฐกิจเราทุกอย่างไม่เคยมีแผนที่ลดเลยเรา 4-11% มาโดยตลอดแต่แรกนะครับอัตราที่เหลือตัวโลก 2-3 เลยมันเราลดเลยอันที่2เนี่ยคือ growth distribution ว่าไอ้ 4-11% เนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนตรงนี้ชายรัฐเจริญศิลานพูดอย่างชัดเจนว่าบอกว่าคุณดูชัดเลยว่าคนไทยเนี่ยต้องมีการการฝากยากจนในปี2522คนไทยร้อยคนยากจน25คนเมื่อต้องตามไปดู25คนเนี่ยยากจนอยู่ที่ไหนบ้างได้ตัวเลขที่ชัดเจนมากซึ่งแสดงว่า growth distribution ของเราเนี่ยมันต้องเร็ว 36% ของ25คนที่ยากจนเนี่ยอยู่ที่ภาคตะวันออก 27% อยู่ทางภาค 25% อยู่ทางภาคใต้ก็อาจจะพอมาดูภาคกลางคนภาคกลาง100คนยากจน12คนมาดูคนกทม100คนยากจน9 9 12 25 27 3คนแปลว่าอะไรสมมติฐานชัดเจนมากยิ่งเจ้าชี้ภาษายังอยู่ยังมาไกลอยู่ห่างไกลเพิ่มมากขึ้นแค่ยิ่งได้รับสินค้าบริการจากตลาดน้อยลงไปนะมันอินเวอร์สลีรีเลเตอร์อีกอันนะที่คุณดูถามว่าไอ้4-11%เนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนที่มันตัวเลขของนาที่แปดของสภาสังคมผู้ศึกษานะครับรายการ47-41จำนวน20,000คนในปี2558ในจำนวน20,000คนเนี่ยตอบกันว่ามี1,750เราอยากเจอที่ไหนกันตอนนี้หนึ่งจะมาเจอว่ามาจากข้อมูลต่างๆตัวเลขสุดท้ายว่าเราพบว่าในจำนวน37%มาจากข้อมูลการเงินและทหารตำรวจบวกไปนะ
47ถึง48ของมีโอกาสที่มันจะถูกจับ15ถึง40%แล้วมันจะต้องมีคน 0.2% เห็นไหมมันเป็นการตอบอย่างชัดเจนเลยมั้ยไอ้4ถึง11%มันอยู่ในกรรมนี้กันอยู่กับรายละเอียดการประกอบมา 67% 67% นี่แหละเป็นคนที่ของประเทศไทยสามกว่าอยู่ที่ไหนอยู่สาขาที่ขนาดคนที่ติดตามที่กว่ามีคนชื่อคุณก็ได้ชัดเจนไหมที่ใช่รับไหมใช่รับผมอยากให้เราเชื่อแบบนี้ตอนที่อาจารย์ผมพบมาอาจารย์นี่ให้ดูบริบทจีนจีนก็มีวิกฤตและพัฒนาการที่มาพร้อมกันแต่จีนเนี่ยมันหลุดจากพัฒนาการที่ออกมาได้ขึ้นมาอินหรือว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นในการพัฒนาอย่างเร็วทำได้อย่างไรไอ้เนี่ยขอให้เอาโจของอาจารย์หนึ่งเนี่ยแล้วดูลองไปดูว่าตัวอย่างที่ท่านทำเป็นแบบนี้นะแล้วหลายๆจุดทำได้ยังไงเนี่ยอยากให้อาจารย์เชื่อมโยงว่าอาจารย์ต่างๆที่จะมาเนี่ยเหมือนกับวันนี้อาจารย์ไปดูฉาเนี่ยแต่วิศวชนะอาจารย์ต้องไปวาดหาแล้วจะได้จับอาจารย์ต่างๆซึ่งอย่าให้คิดนี้เลยนะอย่าให้คิดชินรู้จุดตอนที่มาเป็นปี 40 ปีนะด็อกเตอร์โกรมเป็นอาจารย์40 ปีแดงจำลองอาทิตย์คุณเป็นเพราะ44แล้วใช้รับเป็นตัวหลักเป็นจาก40ไปเป็น40ในบทต่อไปบทที่1บทยืนบทแย่งบทตรงกับโอ้ยที่จริงพวกรู้ไม่ดีหรอกเพราะผมเป็นดีกว่าแต่ที่รู้จะรู้เพราะมันคนแรกจะยืนแต่เราไม่เก่งจะมีการเราต้องมีการติดตามหาด้วยตรงก็ไม่ดีที่ไหนก็เหมือนกับค่าสิ่งกันดีกว่าค่าสิ่งแน่นอนใช่ไหมพอหลังมันจบตรงระยะหลังบอกเฮ้ยไม่ยืนขวดต้องมาฟังตรงนี้ไม่รู้จะเสิร์ฟได้ว่าตรงพิยาคนสอนเนี่ยล้วนจะเป็นพิยาคนปริญญาเอกทั้งที่มีสิ่งแบบนี้นะครับบริหารที่มีการอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์ที่เป็นเด็กที่ไม่เคยจะชื่นชมแล้วเราจะทำให้มีที่ให้มันอาจารย์สามประมาณเด็กสมบัติก็จะสอบทางกายเด็กแล้วจัดใช่ไหมผมจะจัดยาสมบัติสมบัติจะหมดแล้วสามก็จะดูในข้อสิ่งต่างๆจะเห็นว่าความเชื่อมโยงของอาจารย์จะเชื่อมโยงต่อจากจะเป็นข้อความต่อจากอาจารย์เด็กสมบัติจะเชื่อมจากอาจารย์ติดเสร็จแล้วมาอาจารย์อเนกมาอาจารย์ปรเมฆเชื่อมมาจะต้องติดตามให้มันหนักติดต่อนะนี่เป็นหัวเรื่องนะเดี๋ยวจะต้องมีภาพแอคเซอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าจะใช้เจนดีตอนต้นนะถ้าเป็นการมาเสร็จก็คือตัวที่คุณเขียนว่าพฤติกรรมอะไรแต่เราควรคนแล้วก็หน้าเป็นสายอย่างนั้นนะต้องดูนะครับ cross distribution กับ income distribution ที่ทำมาเอาชอบจะใหญ่กว่าที่ทำมาเยอะมากวันนี้วายแล้วซีบอกไอ้20อาจารย์ต่างๆทั้งหมดวันที่8อาจารย์มีนัดทั้งหมดใช่แล้วที่ก่อนแล้วก็ยี่สิบสองแต่ว่าวันที่วันที่นี้นะโอเคครับเรื่องนี้นะผมอยากให้ท่านแชร์ประโยชน์ให้ทุกทีของคนที่จะเป็น2,000นะหนึ่งคือมันทำ BEA เป็นพวกคนจาก200เล่มไปใช้มันน่ารักแกไปเอา200เล่มจากแองเจิลเลยแล้วกำลังเปลี่ยนเป็นคนราลองดูรูปหน้าเลยได้แต่ดูรูป
้างได้แต่อย่าดูวิญญาณเลยเพราะวิญญาณมันเก่ามากเดี๋ยวพอสุดท้ายก็สายแล้วก็ขอให้คุณอาจารย์ไปทำงานแต่วันนี้ขอให้เราขึ้นยืนขอบคุณครับไปเลย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 ไปเ
ีแต่ชนิดต่างก็จะได้ต่างรูปแบบโอเคตรงนี้ไม่เป็นไรเอาระบบส่งแล้วทีนี้ไปเตรียมข้อแบบตอนนี้ผ่านแล้วพี่เดี๋ยวถ้าหายแล้วเดี๋ยวถ้าหายแล้วเดี๋ยวผมไปถึงแล้วผมจะโทรไปถามพี่นะครับครับไม่ไหวไม่เป็นไรสิร้อนหนึ่งรอบโต